ชนาธิปเจ็บถอนทีมชาติอีกรายอิชิอิเล็งเรียกตัวแทนมีชื่อเอกนิดในโผกีฬาวันที่27พฤษภาคม2567 14:18 น.ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่กำลังเตรียมทำศึกนัดสำคัญในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5พบกับจีนที่เซินหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์ที่ประเทศจีนวันที่6มิถุนายน2567เวลา 19:00 น.ตามเวลาประเทศไทยต่อด้วยเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่11มิถุนายนเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง32ทั้ง2นัดโดยก่อนหน้านี้มีนักเตะบาดเจ็บถอนตัวไปแล้ว2รายคือบดินทร์ผาลาจากการท่าเรือและศาสลักษณ์ไหประโคนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดมีรายงานว่าเจชนาธิปสงกระสินอีกหนึ่งแข้งคนสำคัญของทีมชาติไทยของ BG ปทุมยูไนเต็ดซึ่งได้รับบาดเจ็บในเกมไทยลีกนัดสุดท้ายกับโปลิสเทโรเป็นนักเตะรายล่าสุดที่ขอถอนตัวในครั้งนี้เช่นกันโดยจังหวะบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นในนาที54ที่ชนาธิปพยายามเหยียดขาไปเล่นบอลในกรอบก่อนที่จะกุมไปที่บริเวณโคนขาหนีบและถูกเปลี่ยนตัวออกในเวลาต่อมาเกมที่ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะโปลิสเทโร 4-2 ทั้งนี้มาซาทาดะอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยกำลังพิจารณาเรียกนักเตะเข้ามาทดแทนซึ่งมีรายงานว่าอิชิอิกำลังสนใจเอกนิดปัญญาเข้ามาร่วมทัพเพื่อไทยนอบรับผลโพมั่นใจถ้าดิจิทัลวอลเล็ตประสบความสำเร็จคะแนนนิยมดีขึ้นแน่การเมืองวันที่27พฤษภาคม2567 13:27 น.เพื่อไทยน้อมรับผลโพยันไม่บั่นทอนการทำงานมั่นใจถ้าดิจิทัลวอลเล็ตประสบความสำเร็จคะแนนนิยมดีขึ้นแน่เย้ยก้าวไกลไม่เคยบริหารประเทศประชาชนจึงคาดหวังเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจความเห็นระบุการเลือกตั้งครั้งต่อไปคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยจะลดลงและเป็นรองพรรคก้าวไกลว่ารายองค์รับผลสำรวจของสำนักโพแต่ละสำนักแต่ทั้งนี้เราต้องฟังอีกหลายๆโพเช่นเดียวกันเมื่อถามว่าผลโพที่ออกมาจะทำให้บั่นทอนการทำงานหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าไม่บั่นทอนเนื่องจากในคำถามถามว่าหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่จริงๆการเลือกตั้งไม่ได้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะรัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีแน่นอนฉะนั้นการเลือกตั้งจึงเหลืออีก3ปีกว่าโดยในช่วงเวลาที่เหลือเรามั่นใจว่าหากงบประมาณผ่านซึ่งต้องยอมรับว่าการบริหารประเทศหลังรัฐบาลรัฐประหารบวกกับมาเจอสถานการณ์โควิดการเข้ามาบริหารประเทศก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผลักดันได้ง่ายการบริหารประเทศจึงเป็นโจทย์หินและเป็นโจทย์ยากแต่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทำมาแล้วก็เห็นทิศทางว่าหากงบประมาณปี67ออกต่อเนื่องด้วยงบประมาณปี68การขับเคลื่อนนโยบายเช่นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่จะมาในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้รวมถึงอีกหลายนโยบายของภาครัฐตนคิดว่าผลงานของรัฐบาลจะดีขึ้นหากเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงาน4ปีนั้นรัฐบาลก็คงอยากทำงานแบบวิ่ง100เมตรคือเห็นผลโดยเร็วแต่ในความเป็นจริงการทำงานก็เหมือนการวิ่งมาราธอนเพราะด้วยสถานการณ์ที่เราต้องก้าวข้ามผ่านวิกฤตแต่ละวิกฤตฉะนั้นจึงถือเป็นความท้าทายของรัฐบาลเพื่อไทยที่เข้ามาทำงานในช่วงรอยต่อเช่นนี้และหากรัฐบาลทำงานต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมนายอนุสรกล่าวว่าส่วนผลโพที่บอกว่าพรรคใดจะมีคะแนนนำนั้นอาจมีหลายปัจจัย
แต่ต้องยอมรับว่าพรรคที่คะแนนนำนั้นยังไม่เคยได้โอกาสเข้ามาบริหารประเทศซึ่งโดยหลักการการเป็นฝ่ายค้านประชาชนยังไม่เห็นฝีมือเมื่อยังไม่เห็นฝีมือก็อาจจะคาดหวังว่าหากได้เข้าไปทำจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ไม่ว่าใครจะเข้ามาทำก็ยากลำบากแต่ในความยากลำบากก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะท้อถอยหรือเสียสมาธิแต่เราจะเดินหน้าทำงานเมื่อถามว่าจากผลโพที่ออกมาจะทำให้ต้องทำงานหนักมากขึ้นหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าเราน้อมรับและรับฟังผลโพแต่ละสำนักแต่เราคงจะไม่นำโพมาบอกว่าเราท้อแท้หรือฮึกเหิมมั่นใจเราต้องตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ฉะนั้นโพที่ออกมาตนมองว่าเป็นแรงผลักดันเป็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องเร่งสปีดผลักดันและออกนโยบายที่เป็นรูปธรรมหากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตประสบความสำเร็จตนเชื่อว่าคะแนนนิยมจะดีขึ้นแน่นอนนายอนุสรณ์กล่าวเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าการทำงานของรัฐบาลมียุทธศาสตร์มีแผนงานที่ชัดเจนแต่การเห็นโพลแล้วจะสปีดมากขึ้นหรือไม่นั้นตนคิดว่านายกรัฐมนตรีก็ทำงานอย่างหนักมาแต่แรกอยู่แล้วและทำงานอย่างหนักเช่นนี้มาตลอดอยู่แล้วฉะนั้นรอให้นโยบายต่างๆที่เป็นเรือธงของเพื่อไทยออกมาก่อนความเชื่อมั่นและคะแนนนิยมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเบสคำสิงเจอชาวด้อมเซอร์ไพรส์ถึงกับอึ้งช่อดอกไม้แบงค์มาทุกสีขอบคุณของขวัญทุกชิ้นบันเทิงวันที่27พฤษภาคม2567 13:26 น.นักแสดงสาวเบสคำสิงเจอชาวด้อมเซอร์ไพรส์หลังแฟนมิฉลองครบ24ปีถึงกับอึ้งช่อดอกไม้แบงค์มาทุกสีขอบคุณของขวัญทุกชิ้นจัดกันเป็นประจำทุกปีสำหรับงานแฟนมิตเบสคำสิงฉลองวันเกิดเบสอายุครบ24ปีของนักแสดงสาวเบสรักวนีคำสิงซึ่งปีนี้หนูเบสเขาจัดแขกรับเชิญ4หนุ่ม1สาวสวยมาให้ชาวด้อมที่ไปร่วมงานฟินกันหลังจากมอบความสุขให้กับชาวด้อมทั้งหลายที่มาร่วมงานกันแบบจุกๆแล้วชาวด้อมก็มอบความสุขคืนให้กับหนูเบสด้วยช่อดอกไม้ที่ทำจากธนบัตรทั้งสีเขียวสีแดงสีม่วงและสีเทาทำเอาหนูเบสถึงกับอึ้งพร้อมกับโพสต์ขอบคุณชาวด้อมว่าขอบคุณชาวด้อม @bestcomingfamily ขอบคุณมากมากนะคะสวยมากมากหนูตกใจเลยตอนออกจากฮอลล์มาเห็นขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นนะคะขอบคุณแม่ๆที่นั่งทำช่องเงินให้หนูยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณโปรเจกต์ต่างๆขอบคุณโอ๊ตที่ประสานงานทุกอย่างให้รักพี่จี้@otennotes เดี๋ยวจะมาทยอยขอบคุณอีกโพสต์ต่อไปนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบสคัมซิ่ง2 N Fan Meeting ขอบคุณรูปจาก IG เบสคัมซิ่ง